สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวครับผมมื้อนี้ข้าพเจ้าทุกท่านนะครับมารับชมนะครับขนุนอายุ2ปีเพาะด้วยเมล็ดติดหมากออกผลลูกใหญ่สวยงามนะครับเฮ็ดจังได๋ขอให้ต้นใหญ่สวยงามแบบนี้นะครับมื้อนี้ไร่ดวงดาวจะมาเผยวิธีนะครับผมไปรับชมกันเลยครับวิธีที่1 นะครับคือวิธีคุ้มฟางนะครับผมเราจะคุ้มฟางนะครับหรือว่าห่มดินนั่นเองบ่ว่าจะเป็นนาฝนนาแรงนะครับผมเราจะคุ้มฟางเพื่อจะให้ดินชุ่มชื้นนะครับในช่วงนาแรงนะครับในช่วงที่ร้อนจัดนะครับการคุ้มฟางของเฮาก็เฮ็ดให้ดินเย็นเปรียบเสมือนนาฝนอยู่ตลอดเวลานะครับต้นไม้ของเฮาก็แข็งแรงเติบโตสวยงามครับผมเทคนิคที่2นะครับคือการตัดแตงกิ่งนะครับแตงกิ่งให้โป้งนะครับกิ่งไม้ยึดกิ่งขนุนนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับเฮาจะตัดออกให้หมดนะครับเนาะให้กิ่งแตกลักษณะออกด้านข้างนะครับเนาะให้แสงส่องถึงต้นขนุนของเฮานะครับวิธีการใส่ปุ๋ยคือเทคนิคที่3นะครับเทคนิคที่3ก็คือการใส่ปุ๋ยเพียงแค่ปุ๋ยสูตร15ผสมกับปุ๋ยยูเรียแล้วก็ใส่ขี้งัวนะครับเพียงแค่นี้นะครับต้นขนุนของเฮาก็เติบโตสวยงามนะครับแล้วเฮาก็มั่นดูแลนะครับให้น้ำเฮ็ดแบบนี้นะครับขนุนพอด้วยเมล็ดตอนนี้ก็บ่จำเป็นต้องหา6ปีค่อยได้กินหมากนะครับอันนี้แค่1ปี5เดือนก็ติดหมากนะครับพอ2ปีเฮาก็พร้อมตัดแล้วครับผมนี่หมากใหญ่สวยงามนะครับปีแรกนะครับเฮาก็บ่ได้ไว้ลูกขนุนหลายนะครับปีหน้านะครับเฮาจะไว้เต็มต้นเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมผสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับ